แรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยลูกเล่นไม่ค่อยเยอะแต่ก็เหมาะสมกับราคารับประกัน0 1ปีเต็มและขับฟรี90วันสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลวันอัมพงคานะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอเป็นรถพันแก่งนะครับกับเจ้านิสสันโนวาร่า 2.5 SE King Cab ปี2013นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรมาให้บ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขานะครับก็ออกแบบมาได้สวยและเพอร์เฟกต์มากนะครับคันนี้นิสสันตัวนี้เป็นผู้นำในเรื่องของการแก่งอยู่แล้วนะครับก็ออกแบบมาหน้าจะบึกบึนนิดนึงมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเป็นทรง V shape นะครับและนี่มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นล้ออลอยขนาดใหญ่ขนาด16นิ้วกระจกก็มีไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยว LED มือเปิดโครเมียมมือเปิดโครเมียมบันไดข้างตัวนี้นะครับก็แข็งแรงโยกได้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้แท้จากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็มีกันชนโครเมียมเป็นเหล็กมาแล้วก็เป็นมือเปิดกระบะท้ายขนาดใหญ่มีสัญลักษณ์บอกรุ่นนะครับ SE นะไม่มีอะไรมากคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างสำหรับภายในเจ้านิสสันคันนี้นะครับก็จะกว้างแคปเปิดได้เบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยลูกเล่นไม่ค่อยเยอะแต่ก็เหมาะสมกับราคานะนี่คันนี้ก็เครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นDVD ธรรมดานะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังคอนโซลเป็นสีเทานะครับและคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาดา6สปีดคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับ 2.5 เทอร์โบเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและจะไปบอกรายละเอียดในการออกรถและราคาค่าตัวนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับนิสสันก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ YD25DDTI เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลมาพร้อมกับตัวเทอร์โบแปรผันก็จะได้สมรรถภาพที่แรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับราคาค่าตัวเจ้านิสสันโนวาร่าคันนี้เราขายอยู่ที่ 3,900 บาทผ่อนเริ่มต้นที่ 6,000 บาทออกรถ 1,000 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นของเรารับประกัน0 1ปีเต็มและขับฟรี90วันและสูตรพิเศษ 0% 12เดือนนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0825581745นะครับเซลบอนครับและนะครับอยากดูรถคันไหนให้รีวิวคันไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับและฝากกดติดตามเพจรถมือ2อัมโฮมคาร์สะพาน4บอวินของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ